สวัสดีครับ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 เพลงใหม่พร้อมมากยังไม่ปล่อยนะฮะทำไรครับว่างครับวันนี้ว่างสวัสดีคุณโจรินจ้าสวัสดีครับว้าวภาษาอะไรผมฟังไม่รู้เรื่องขอโทษซอรี่นะ วันนี้กินข้าวกี่เม็ดครับยังไม่ได้กินเลยเพราะว่าวันนี้กินบะหมี่นี่จะมาพูดถึงหัวข้อเข็ดไหมแอคเน่คอนเสิร์ตแค่ชื่อหัวข้อก็ครบเครื่องละรู้ยังว่าจะมาทำอะไร เงอะเงอะค้างค้างแป๊บหนึ่งได้ยังหนูเพิ่งรู้จักพี่ชื่ออะไรพี่ชื่อไหนครับสวัสดีครับเนี่ยหนูอยากกดบัตรคอน 2,500แต่ตอนนี้หนูมีเงิน 1,500 เอางี้เดี๋ยวโอนให้เพิ่ม1,000กันเองจะได้ทุกคนจะได้มาดูหลังไมค์ไหมล่ะไม่เจ็บคอครับไม่ได้ผมไม่ได้เจ็บแค่เห็นมันตั้งอยู่แล้วก็อยากฉี่เฉยๆไอจีพี่นายชื่ออะไรครับไม่บอกครับเพราะว่าตั้งเป็นแอคหลุมอยู่ยังไม่ได้เปิดเป็นพับบิกเนาะก็เลยยังไม่มีคนฟอลโล่อันนี้เป็นแอคหลุมไม่ใช่อันนี้เป็นแอคทำงานเฉยๆรอเล่นรอเล่น สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องไหนก่อนดีตามหัวข้อเลยจะมาพูดถึงเรื่องเข็ดไหมคุณจูมาเหรอขึ้นมาไหมล่ะช่วยกันไหมล่ะฮัลโหลฮัลโหลอันนั้นเซโอเนชิมาโอ้ยโอ้ยยกุสมาสทำไรอ่ะชิตาโอรุกุโอริกาชิมาสจะอยู่แบบเดียวนะนายขึ้นมาทักทายเฉยไม่พี่ต้องพูดถึง3เรื่องให้หมดก่อนได้สิทำไงดีไอ้รถอะเพิ่งฟิตเนสมาพี่ดูเขาฟิตเนสอีกแล้วครับโซมากขอปิดไฟแล้วทุกคนขอโทษเปิดได้ทุกคนเป็นกันเองครับผมวันนี้นะครับพวกเราก็ได้ปล่อยเพลงชื่อเข็ดไหมล่ะยังไม่ปล่อยปล่อยชื่อเพลงปล่อยชื่อเพลงชื่อว่าเข็ดไหมล่ะไปแล้วนะถูกคำถามลองใจเราจะมาย้อนความนิดนึงก่อนจะเข้าหัวข้อหลักเราจะมาพูดถึงงาน move onของพี่จูเนียร์แอตลาสที่เป็นไวรัลกันเลยทั่วX แล้วก็ TikTok อยากจะถามความรู้สึกว่ารู้สึกยังไงบ้างกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับ
จริงๆแล้วอ่ะเสื้อพี่อ่ะมันยาวกว่านี้ตอนลองนะตอนลองมันยาวกว่านี้พอพี่แบบกินน้ำแล้วเอาน้ำหกใส่ไงพอน้ำหกใส่ปุ๊บเสื้อมันหดลงพอขึ้นเวทีปุ๊บโดนเหงื่ออีกเสื้อหดลงอีกมันก็เลยแบบมีความวาดผิวนิดนึงครับผมไปเรื่อยสุดไม่โป๊เสื้อเอลลอยไม่โป๊ไม่ได้ดึงไม่ได้อะไรเลยเสื้อเปิดขึ้นมาเองมีใครอยู่บ้างจะชวนทุกคนขึ้นมาเอางี้ครับผมเราจะโยนให้พี่จูพูดในหัวข้อเรื่องเข็ดไหมล่ะเข็ดไหมล่ะทำไมถึงต้องชื่อเพลงว่าเข็ดไหมล่ะครับเริ่มคือเริ่มต้นมาจากการที่ว่าเราอ่ะเราเกือบเล่าแล้วไม่ได้เกือบเล่าแล้วเอาเลยดีกยว่าเข็ดไหมล่ะมาเลคำยว่าเข็ดไหมล่ะมันใช้ได้หลายสถานการณ์ใช่ไหมล่ะสมมติว่าเราซื้อหวยใช่ไหมสมมติเราแบบซื้อหวยเราซื้อแม่งทุกงวดซื้อแบบไปเรื่อยๆแล้วยังไม่ได้แบบยังไม่ตรงเลขที่เขาออกอีกก็ยังจะซื้ออยู่นั่นแหละเพลงนี้มันได้เกิดขึ้นมาว่าเข็ดไหมล่ะเข็ดเข็ดหรือยังล่ะเข็ดได้แล้วไหมล่ะอย่างเงี้ยสวัสดีน้องประมาณนั้นแคทครับผมโอ้โหวันนี้เข้าไลน์ได้ตรงเวลามากฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรครับเนี่ยผมแหลกไหมอ่ะนิดหน่อยมีคนพิมพ์ว่าเอาพี่จูไปเก็บมึงกูไปเก็บแล้วนะอย่าเพิ่งมันต้องมีอะไรหลุดมาก่อนพี่ถึงจะไปได้แทสพี่เติมเน็ตพิมพ์มาบอกว่าพี่ใจสั่นมากไม่เรียวในมือพี่ก็สั่นมากผมก็สั่นเหมือนกันเมื่อกี้ตอนที่ไหนถามเกือบแล้วลืมไปว่ายังไม่ปล่อยเพลงด้วยนะสวัสดีฝ้ายบานาน่าแล้วก็สวัสดีพิมพ์มาครับเอฟผมมาแล้วใช่ไหมแทสมีเน็ตไหมผมกลับมายังกลับมาแล้วโอเคได้แล้วเน็ตค้างนิดนึงครับเน็ตยังฮะโอ้โหเพราะว่าแหลกหนักน่าดูเอ้ยได้ยินโอเคมาถึงโยนคำถามให้กับน้องแคทบ้างนะครับว่าทำไมคำว่าเข็ดไมล่าเนี่ยในชีวิตแคทเนี่ยเคยมีประสบการณ์กับคำว่าเข็ดไมล่าไหมเริ่มเคยคำตอบแรกผมเข็ดไมล่ากับการที่อยู่กับพี่นายครับทำไมอ่ะเพราะว่าพอพี่นายใจร้ายกูไม่เกี่ยวนะงั้นอะแทนเห็นแมวตัวนี้ไหมเห็นพี่ใจดีกว่าตัวนี้อีกเอ้ยทำไมทุกคนพี่พูดงั้นอะทุกคนเห็นพี่เป็นอย่างเงี้ยพี่เป็นไงพี่ก็เป็นอย่างนั้นพี่ไม่เคยจะใจร้ายกับแทนเลยคือมีแต่แทนจะใส่ร้ายป้ายสีพี่อุ้ยพี่นายแรงมากไม่งั้นพี่จะพูดว่าในห้องซ้อมแทนพูดว่าอะไรบ้างโอ้โหผมจะพูดอะไรผมนั่งเต้นเฉยๆเพราะงั้นพี่จะบอกทุกคนว่าในห้องซ้อมเพลงคุยแก้เหงาบ้าไหนพี่จะทำกับผมเลยเหรอเนี่ยผมเข็ดไหมล่ะเนี่ยที่อยู่กับพี่ไหนเนี่ยลาเล่นลาเล่นลงแล้วผมไม่พี่ลงแล้วนะบ๊ายบายเอ้ยจริงปะเนี่ยสั่งข้าวมาแล้วมากินโปรตีนนี่มันถึงค่อยกินก็ได้เพิ่งสามทุ่มคือ35เองนี่เน็ตผมเป็นเน็ตพี่จูไม่กูได้ยินอยู่กูก็ได้ยินเหมือนกันกูแค่ไม่ตอบสำหรับใครที่งงว่าแทสพูดอะไรเดี๋ยวอีก20 ปีเดี๋ยวค่อยเฉลยว่ากันบ๊ายบายโอ้โหผมไม่เคยพูดอะไรเลยเอางี้ก่อนพี่จะลงครับผมก่อนพี่จะลงไปครับผมวันจันทร์นี้นะฮะวันจันทร์นี้เราจะได้มาเจอกันนะครับที่งานนานๆทีจะได้ชื่อจะได้พูดชื่อแบรนด์ผลิตภัณฑ์ทันทีไหนหยิบขึ้นมา1 2 3ฮึบฮึบนี่นะครับผม
วันที่รอคอยทุกคนวันที่รอคอยนะก็อยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกับกิจกรรมด้วยกันนะผมจะบอกว่าแบบเปิดไฟให้ไม่ดีเท่าไหร่โอเคจะบอกว่าของสมนาคุณเต็มไปหมดเลยครับผมแล้วก็มีบัตรคอนด้วยนี่ใช่ไหมที่เล่นกิจกรรมพูดได้ผิดไปเปล่าวะใช่ปะน่าจะถูกนะอ๋อโอเคใช่ครับผมก็นั่นแหละอยากให้ทุกคนมาเล่นกิจกรรมกันนะฮะแล้วก็จะบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดีมากๆนะครับเพราะผมก็ใช้อยู่ปกตินะครับนี่หนึ่งแต้มให้กับบ้านจูนี่นะครับผมหมอพี่นายต้องลองใช้ให้ดูเลยผมว่าจริงพี่ต้องไปห้องน้ำอะไรไม่ตรงนี้ไม่เลยไหนโดนไหนลูกค้ารักไหนลูกค้ารักจริงใช่พี่ลูกค้าดูอยู่เนี่ยเออรักเลยเหรอใช่มันไม่มีนะมันไม่เปียกอ่ะมีน้ำเปล่าเปล่ามันมีอีกไหนพี่จู้อยู่ไหนเนี่ยตัวฟินเน็ตมาวันว่างบ้างถึงวันเนี่ย yes เดือดเกินเอางี้จะบอกเอ้ยเอาไปไหนมานึงดูเทนให้ผมหน่อยดิผมไม่ได้เข้าฟิตเนสเลยอ่ะแทบมีเวลาว่างหรือเปล่าก่อนมีครับแทบพี่อยากดูแทบเล่นละครเวทีตอนนี้เลยตอนนี้ไม่ได้สปอยหมดดิพี่ไนท์ฮะเกิดเล่นตอนนี้ก็สปอยหมดดิเพราะอะไรนะก็ไม่เอาก็ไม่เอาบทนั้นไงแล้วให้ผมเล่นอะไรอ่ะเล่นสดวันนี้นะครับผมพาดคุณสมคิดสิ่งที่คุณถือมือคืออะไรนะครับแอนิเอตครับถ้าไม่ถือในมือล่ะครับเป็นพรีเซนเตอร์ครับจบไปครับจบครับนี่แทบไม่รู้นะครับเป็นอะไรทำไมก็ถือในมือเพิ่งรู้นะเนี่ยว่าแอนลาสเป็นพรีเซนเตอร์แอนิเอตโอ้คือเรามันไม่ใช่แค่พรีเซนเตอร์มันคือสิ่งที่ดีเราก็อยากจะบอกต่อกันอ่าถูกแล้วนอกจากพรีเซนเตอร์ช่วงนี้พี่นายมีอะไรอีกครับช่วงนี้เหรอเฮ้ยไม่มีเลยแป๊บนึงนะ ไม่ใช่มีคนไลน์มาอยากให้มันแบบอันนี้มันคือมันกลับด้านปะใช่แต่ว่านายจะทำให้มันกลับด้านกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะว่านายลองหันหลังไหมเออหันหลังสิมันหันหลังปุ๊บเฮ้ยจริงปะเนี่ยได้หรอไม่ใช่ดีหันหลังได้แล้วเข้ามาเก้าอยู่ดีเออนั่นแหละชัดยังเออหรือว่ามันต้องพีคมันต้องฟลิปกล้องไงอย่างงี้เออดูยังไม่หรือต้องอย่างงี้วะพี่ไหนหรือต้องฟลิปอีกด้านเฮ้ยอันนี้อ่านออกเออมันก็เกือบถูกนะคารักตายละจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยแอคเนเอทเนี่ยเขาขึ้นชื่อของเรื่องสิวใช่ไหมและเขาคุมมันจริงๆทุกคนเพราะว่าทุกคนแอดลาสเนี่ยลองใช้แล้วคือเวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตแอดลาสออกคอนเสิร์ตก็ตั้งบ่อยเนาะเต้นก็ตั้งเยอะเหนื่อยก็เหนื่อยไม่รู้จะอะไรนักหนาเนาะ อย่าเพิ่งบ่นดิมึงทำไปบ่นสิไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันทำให้เหงื่อเราออกปุ๊บหน้ามันมันแล้วมันมีสิ่งสะสมทุกคนแล้วมันจะเกิดสิวถ้าทุกคนอยากรู้ว่าทำไมต้องแอคเนเอทมาเจอกันได้วันจันทร์ที่24มีครับที่เอ็มสเฟียร์จบใช่เดินทางง่ายเอ็มสเฟียร์แอร์เย็นสบายเพิ่งพี่จูไปแล้วเดี๋ยวรอพี่จูเป็นบ้างพี่จูเพิ่งฟิตเนสเสร็จเดี๋ยวพี่จูก็จะไป
ใชแต่่ล้อาังนนหีน้้าเหตุล้าคงรัหนบ้าให้ทุกคนดูเนาะใช่ครับแต่ตอนนี้พี่ต้องไปเอาข้าวก่อนข้าวเริ่มเย็นแล้วโอเดี๋เยควจะไปนโอะครับเคทุกคนเรื่องสุดท้ายแล้วพี่จูครับไม่ได้เลยแล้วมาถึงคอนเสิร์ตของเราดีกว่าคอนเสิร์ตเฮของ้เยรานะครับวันที่3 สิงหาคมนะครับจะเริ่มขายบัตรนะครับวันที่29เดือนนี้เลย10 โมงเช้าที่ไหนครับที่ไหนที่บ้านครับแล้วก็แล้วแต่ว่าใครจะกดที่ไหนคอนเสิร์ตที่ไหนคอนเสิร์ตที่ Thunderdome ครับกดบัตรที่ไปกดกดบัตรที่ไหนกดบัตรที่ Event Pop ก็คือบัตรจะบอกว่าสับละเอียดเลยมากกว่าหมูสับอีกอะเอาจริงราคาเลือกราคาละเอียดเลยอะได้ตามใจชอบเลยละเอียดเลยอ่ะคือสับละเอียดอะเป็นน้ำเลยอะจะเรียกว่าสับเลยอย่างเงี้ยเรียกว่าปั่นเรียกว่าปั่นได้เลยอะเน้นแบบง่ายแต่จะบอกว่าคุ้มพูดเลยเพราะว่าไม่ว่าบัตรราคาไหนก็คุ้มครับเพราะว่าได้เจอผมได้เจอแอดลาสิไปจูไม่เจอพี่อะไรพี่ต้องไลฟ์กันเถอะนี่เป็นไลฟ์พี่จูละแต่ก็ได้เจอพวกเราแอดลาสนะครับ7 คนเป็นคอนเสิร์ตแรกของพวกเรานะครับก็ถ้าใครว่างก็มาร่วมบุญด้วยกันนะครับมีคนบอกว่าขอ5,200 ใบตอนนี้แอดลาสเองก็อยากได้บัตรเหมือนกันครับมีแฟนต่างประเทศบอกว่า give a live streaming for at last the first concert journey please เขาขอไลฟ์ไงเขาขอไลฟ์ไงไม่ถึงขอไลฟ์อะไม่ไลฟ์ในคอนน่ะเราเขาอยากดูไงอ๋อไลฟ์สตรีมแบบเพราะว่าเขาอาจจะมาไม่ได้อยู่ไกลไงนึกออกไหมพี่พิมพ์ครับเราเปิดแบบอันนี้ผมไม่เกี่ยวนะแทสขอผมไม่เกี่ยวเหมือนกันครับไม่เกี่ยวเราเหมือนกันครับทุกคนเดี๋ยวพี่ไปแล้วจริงๆบ๊ายบายครับโอเคบ๊ายบายเดี๋ยวว่ากันใหม่โอเคครับครับงั้นเดี๋ยวแทสร้านต่อเนาะพี่ไปแล้วพี่ลองปิดดูดิเอางี้เราย้อนกลับมาเพราะว่าแท็ตมาไม่ทันผมมาไม่ทันอะไรอ่ะเข็ดไหมล่ะก็ถามครับอันนี้ว่าพานหนูมาเห็นไหมล่ะแล้วไม่ผมต้องถามพี่พรุ่งนี้เรามีอะไร KV เดียวไงอย่าทำหน้างั้นดิผมเลิกรักตาไม่ใช่หรอใช่พรุ่งนี้มีปล่อย KV เดี่ยวตั้งแต่เที่ยงเลยใช่ทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงทุกคนรู้ป่ะเนี่ยว่าคนรู้บอกไม่ได้ป่ะไม่ได้ไม่ได้แต่ผมอยากจะบอกว่า MV เนี้ยกับทุกอย่างในเขตเมลาเนี่ยผมชอบมากถ้าผมพูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวผมตายเนี่ยพี่พิมพ์เพิ่งเขียนมาว่าเกือบแล้วเนี่ยไม่เกือบเราแย่ให้แบบพี่พิมพ์เสียวไส้เฉยๆแต่จริงๆเรายังอยู่ในเม็ดความอยู่เนี่ยพี่พิมพ์ไงโชว์แบบตัวอย่างให้หน่อยเข็ดไหมล่ะคือจะบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเราทำมานานอยู่พอสมควรอาจจะเป็นเพลงที่คนอาจจะเคยฟังแล้วหรือยังไม่เคยฟังก็เป็นได้ก็ต้องไม่เคยฟังดิพี่ไหนก็ถูกไม่ใช่มันเขาเรียกว่ามันให้ความรู้สึกกลิ่นอายบางอย่างที่ทำให้คนอาจจะคิดถึงในยุคก่อนนี่ดูจากทีเซอร์หมายถึงแบบตัวสปอยชื่อเพลงอ่ะคุณเห็นดีเทลอะไรเปล่าคุณตั้งใจดูหรือเปล่าพี่ไหนตั้งใจครับครับคุณเห็นอะไรพิเศษหรือเปล่า3 วิสุดท้ายก่อนที่คลิปจะจบเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นเล็บข่วน3 เล็บฟิบตรงนี้ผมบอกทุกคนได้เลยว่ามันคือบูเบอร์
ลีนอืมผมว่าไม่ใช่วูเวอรีนผมว่ามารุมันคือมารุมันคือมารุมารุหนึ่งเล็บชิโร่อีกเล็บชิโร่อีกเล็บหนึ่งเออแล้วอีกเล็บหนึ่งอ่ะนั่นจะเป็นเล็บเท้าพี่ภูมิเอานิ้วไหนนิ้วก้อยแพ้ดูเหมาะนิ้วก้อยนะก้อยนะเนี่ยพี่ไหนฮะพี่ผมขึ้นไลฟ์มานี่ผมเสี่ยวไม่กล้าพูดอะไรเลยนะรู้ปะมันพูดได้คือคนไม่เยอะแล้วแบบแฟนคลับเขาก็รู้จักเราไงเขาก็ช่วยเราอยู่แล้วว่าถ้าเกิดเราหลุดอะไรไปเขาก็จะแบบไม่แคปไปลงต่อเขาจะไม่ขยี้อะไรเงี้ยอืมแต่ถ้าเกิดจะขยี้ก็ฝากติดแฮชแท็กเข็ดไม้ลาดแอดลาดด้วยนะครับหรือถ้าทัดไม่มั่นใจให้พี่บล็อกพี่พิมพ์ไหมผมว่าตอนเนี้ยตอนนี้ในไลฟ์มีพี่พิมพ์มีพี่ป้องมีพี่หนมเนี่ยทุกคนไม่เชื่อใจผมขนาดนั้นเลยคือทีมอยู่ครบมากที่เนี่ยไม่แต่อยากจะบอกว่าเอาจริงผมตื่นเต้นกับMVนี้มากคือผมอยากให้มันดูพรุ่งนี้แล้วแล้วผมยังไม่ได้ดูเลยพี่ไนท์ทำไมเรายังไม่ได้ดูอ่ะพี่ดูแล้วพี่ดูได้ไงอ่ะทำไมเขาไม่ให้ผมดูผมขอดูเขาไม่ให้ผมดูพี่เป็นใครแท้พี่เป็นอลาสผมก็เป็นอลาสพี่อ่ะทำอะไรเบื้องหลังให้วงอ่ะเยอะมากทั้งที่แท้ไม่รู้น้อยไปว่ะพี่แล้วทำไมผมไม่คุยด้วยล่ะเนี่ยที่พี่มันถามดูได้ไงพี่พิมยังไม่รู้เลยเพราะว่าพี่อ่ะขโมยโทรศัพท์พี่พิมเปิดดูในกลุ่มจริงไหมเนี่ยลาเล่นลาเล่นลาเล่นนี่ผมเชื่อนะเนี่ยเพราะพี่แบบเพราะว่าบางทีไงที่แบบช่วยเช็คเต้นไม่เช็คพี่ไม่เช็คตอนนั้นพี่ก็ดู MV ก่อนคนอื่นแล้วพี่ก็มาโม้ให้ผมฟังว่าพี่ดูแล้วพูดได้เหรอเนี่ยดูเพลงไหนก่อนก็เพลงหลังเข็ดมาล่าไงโอ้นี่สปอยของสปอยเลยพี่ไนท์แต่เพลงนั้นอ่ะผมแกะทัดเต้นแล้วนะเพลงไหนเพลงหลังนั้นนะเพลงไหนเข็ดมาล่าอืมเพลงตู้ใช่ไหมไม่เพลงแก้วอ๋อมันชื่อเพลงว่าตู้แก้วอ๋อเออว่ะก็เลยเป็นตู้แก้วแต่ว่าชื่อเต็มชื่อตู้แก้วลิ้นชักนี่ตู้แก้วลิ้นชักห้องน้ำใช่มันจะเป็นเกี่ยวกับของใช้ในบ้านเพลงต่อไปอ่ะพี่เราได้สาระอะไรป่ะเข้าไลน์เฮ้ยพูดจริงๆผมสงสารคุณดูอ่ะเพลงต่อไปมันเป็น EDM เลยแล้วก็แบบขึ้นมาแบบแก้วน้ำตู้เย็นกระจกกาอย่างเงี้ยห้องน้ำล้างหน้าไอ้เนี่ยเอ็ดเนี่ยคือมันเป็นเพลงลูกค้าเข้าใจปะปุ๊บล้างหน้าเสร็จของตกใส่หัวปุ๊บโอ้เข็ดไหมล่ะโอ้อืมเข็ดไหมล่ะปุ๊บจับปุ๊บเฮ้ย29กดบัตรไม่เกี่ยวกันเลยอ่ะพี่ไม่ชอบอะไรอย่างนี้เลยพี่ไม่อยากพูดไปเรื่อยแล้วอ่ะเราเป็นคนมีสาระใช่ไหมพี่นายแต่จะบอกกลับมาถึงเรื่อง MV อลาสนะครับจะบอกว่า MV เนี้ยถ่ายยากถ่ายเก่งแล้วก็ทำถึงจะบอกว่าเป็น MV ที่ขึ้นท็อปเทียร์เลยที่เหนื่อยนี่เอาท็อกความเหนื่อยและความดีด้วยไม่ก็คือมันเหนื่อยมันถ่ายยากไงแต่ว่าเราทําดีอยู่แล้วแต่นี้ต้องพูดจริงๆว่าใส่สุดพี่ผมว่าผมให้ MV นี้เนี่ยแต่แอดลาก็ทําถึงมาทุกเพลงเพราะว่าพี่นายมันพูดยากอ่ะจริงอืมแต่ผมว่าเพลงนี้อาจจะให้ถึงสุดจริงเหรอเพราะผมรู้สึกว่ารส
ชาติมันแบบมันไปสไตล์นี้ที่ชัดเจนอ่ะมันยังไงมันเค็มๆไหมไม่เค็มไม่เค็มอ่ะมันเผ็ดเผ็ดนี่จะบอกว่าแค่ปล่อยสปอยชื่อเพลงนี่ก็คือมีแอปแฟนคลับไปลงนี่ยอดรีเป็นหมื่นเลยนะอันไหนมีด้วยเหรอใช่ที่เขาพิมพ์ไงว่าแบบ ที่เขาพิมพ์ว่าแบบแรกเท่านั้นแหละ ไม่ยอดรีเป็นหมื่นเลยเอาจริงตอนนี้ผมอ่านตอนแรกผมก็รู้สึกติดอะไรนะพี่ก็ไม่ติดเออก็เข็ดไหมล่ะก็เข็ดทุกคนคิดอะไรกันก็เข็ดไหมเออผมยังไม่ค่อยเข้าใจทวีตพวกนั้นเลยอืมก็เข็ดไหมแค่นั้นเองโอ้ผมลงไลฟ์ไปดีกว่าเพราะผมกลัวกลัวอะไรอ่ะกลัวพี่อ่ะทำไมอ่ะเพราะผมอยู่กับพี่ผมต้องโดนด่าแน่เลยพี่ไนท์โอ้ไม่เอาหรอกเรื่องนี้ดีกว่าขอยังไงผมก็อยู่กับพี่สองคนแหละผมอยากคุยเรื่อง Atlas at Play เกี่ยวอะไรอ่ะไม่เกี่ยวอะไรผมแค่อยากพูดเฉยๆเออคาใจผมมานานมากว่าผมอยากรู้ว่าทำไมผมอยู่กับพี่แล้วผมไม่เคยชนะเลยวะท่านเคยได้ยินเรื่องนี้ปะน้ำกับไฟมันสุดท้ายมันก็เข้ากันไม่ได้ไฟมันก็เก่งของมันอ่ะมันก็แบบมีความร้อนมีความแบบทำลายทุกอย่างเหมือนที่แทดเป็นพี่อาจจะเป็นน้ำที่แบบเป็นปานวาลีกับปานไฟอ่ะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้อ่ะแต่พวกปานวาลีเขาก็ร่วมทำงานด้วยกันร่วมสู้ด้วยกันแล้วเขาก็ชนะด้วยกันนะพี่ไหนแต่เขาแยกกันไงแยกกันสู้ไงถ้าสู้ข้างกันอาจจะไม่ชนะไม่ผมว่านะคือทุกครั้งที่ผมอยู่ทีมมันกลายเป็นว่าพี่ไม่ให้ความสามัคคีกับผมเลยพี่ไหนอะพี่จะเปิดใจฟังเลยแท็ว่าทำไมพี่ไม่ให้ความสามัคคีตรงไหนเช็คเช่นเช็คเช่นว่าคำศัพท์ใหม่จากน้องแท็บนะครับทุกคนตบมือก็บอกแล้วผมแบบละครเวทีผมได้เรียนคำศัพท์ไทยเต็มเลยแต่ใน EP สงการล่าสุดฮัลโหลอย่าค้างใจผมที่ตกใจนู้ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดพี่เนี่ยให้กำลังใจผมมากกว่านี้ผมจะชนะได้ทุกเกมเลยกำลังใจอะไรวะ EP ไหนเนี่ย EP ลูกโป่งน้ำอ่ะนะ EP ลูกโป่งน้ำอ่ะลูกผมสังเกตเลยลูกโป่งน้ำพี่นายไม่พี่นายไม่เชียร์ผมเลยตอนนี้ผมเล่นถ้าพี่เสียงแหบมากเลยนะวันนั้นอ่ะพี่กีดเชียร์อีกฝั่งพี่ไม่ได้เชียร์ผมแล้วคือผมเนี่ยใส่ผมใช้แบบสกิลทั้งหมดที่ผมมีอ่ะสกิลเกมที่พี่ก็รู้ว่าผมเก่งแค่ไหนอ่ะผมยังแพ้อ่ะผมเลยคิดว่ามันไม่ใช่เพราะผมเลยเป็นเพราะกลัวเป็นเพราะพี่ที่พี่ไม่เชียร์ผมหรือแต่พี่จะไม่เห็นด้วยพี่ก็ไม่พี่ว่าพี่ไม่เห็นด้วยเพราะว่าคืองี้ครับทุกคนแต่ก่อนเนี่ยแท็ดเล่นเกมกับผมอะเวลาแท็ดหนึ่งหนึ่งกับผมเนี่ยแท็ดจะชนะผมตลอดคือผมจะแบบเป็นรองแท็ดอยู่เสมออะแต่เดี๋ยวนี้เหมือนแท็ดอ่อนซ้อมไปหน่อยแล้วครั้งล่าสุดแท็ดมาเจอกับผมหนึ่งหนึ่งแท็ดไม่ชนะผมเลยเว้ยทุกคนเนี่ย สิ่งนี้คืออะไรพี่ไม่รู้ว่าแท็ดถดถอยลงหรือว่าแท็ดย่ำอยู่กับที่แต่ว่าพี่ขึ้นมาละพี่อยากรู้ความจริงปะพี่อยากรู้ความจริงปะความจริงอะไรความจริงเนี่ยคือพี่นายอ่ะผมเห็นมาตั้งแต่แรกว่าสองสามปีแล้วที่ผมชนะพี่มาตลอดอะไรสองไม่ถึงสามปีอ๋อปีหนึ่งสามเลยเออเฮ้ยพี่ไหนเล่นเกมนี่อะไรพี่แพ้ตลอดเลยเอาจริงตอนนี้พี่เล่นที่แอร์พอร์ตกับผมอะที่ผมแพ้พี่ผมตั้งใจแพ้
ราะว่าเห็นพี่แพ้ตลอดเนี่ยผมเลยแบบเฮ้ยเดี๋ยวพี่นายเขาแบบจะน้อยใจว่าไม่อยากเล่นกับผมอีกต่อไปแล้วปะวะที่แบบเนี่ยโอ้แท้ไม่ชนะพี่ตลอดเลยพี่ไม่อยากเล่นแล้วพี่เบื่อแล้วอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบเออวันนี้ผมให้พี่นายชนะบ้างดีกว่าโอ้ยไอ้ตัดไปอ่ะโกรธเอางี้ถ้าข้างหน้าเรามานั่งไลฟ์แล้วนั่งเล่นให้คนดูได้มีคนดูด้วยหรือไม่ทัดก็สตรีมเกมกับพี่เลยให้มันได้รู้ดำรู้แดงรู้แดงรู้ดำไม่ใช่เหรอรู้ดำรู้แดงเอาเหรอโทษแต่เดี๋ยวพี่เล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่จะตะโกนออกมาว่าโอ๊ยเข็ดไหมล่ะที่พี่ไม่น่าสตรีมเกมกับแท็ดเลยอ่ะเอ้ยมันมีร้องเพลงยังนะในทีเซอร์อ่ะยังไม่ดังหรอกกำลังจะร้องกำลังจะร้องเลยเขามีบีทมาให้ในทีเซอร์อ่ะบีทเป็นไงอันนั้นไลท์อัพป่ะผมว่าเราครบกระบวนความแล้วจริงไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเพราะว่าพรุ่งนี้ปล่อยโปสเตอร์เขียนไหมล่ะผมว่าให้โปสเตอร์พูดดีกว่าแต่พรุ่งนี้พี่ว่าพี่ชนะเพราะพี่ท่ายากสุดพี่ท่ายากสุดพรุ่งนี้ผมพิเศษสุดจริงป่ะล่ะผมพิเศษสุดมึงรู้ยังทำไมเราไม่ชนะทำไมเนี่ยเรายังเถียงกันเลยนะหมดแล้วเราคือเราเก่งทั้งคู่ไงในแอตลาสเราไม่ควรอยู่ด้วยกันงั้นเดี๋ยวผมเป็นปานไฟให้เหมือนเดิมแต่พรุ่งนี้ผมว่าผมเลิศสุดทายคนที่เท่าไหร่อ่ะไม่บอกหรอกพรุ่งนี้พี่คนที่8บ้าพี่คนที่9ไม่ใช่หรอไม่8ก็9อ่ะนั่นแหละพี่ผมว่าพรุ่งนี้ให้เอลิสกับคนดูทุกคนเนี่ยไปรอดูกันตั้งแต่เที่ยงเขาปล่อยทุกชั่วโมงแล้วก็ลองเดาดูนะครับว่าผมจะอยู่คนที่เท่าไหร่และพี่นายจะอยู่คนที่เท่าไหร่แล้วพรุ่งนี้ผมสัญญาว่าผมจะตื่นมาให้ทันเที่ยงวันนี้พี่ก็ตื่นนะเที่ยงแต่ผมไม่ตื่นไงพี่นายพี่ตื่นมาแล้วก็เข้าทวิตเลยแล้วก็พิมพ์เลยแชร์เลยแล้วก็อยากจะเล่นต่ออีกแป๊บนึงแต่ว่าไม่ถึง5นาทีอ่ะไม่ไหวเว้ยแล้วก็หลับเลยหลับต่อโหแต่ตอนนี้พี่หลับอ่ะเทนเพื่อนดับ1เลยนะพี่นายรู้ป่ะใช่ไงรู้ป่ะทำไมแล้วพอมึงเหรอแล้วพอพี่ตื่นอ่ะพี่ก็เห็นว่าทุกอย่างมันได้ผ่านไปแล้วอ่ะแบบทุกอย่างที่คิดไว้ว่าอยากเล่นแบบเป็ดไม่ล่าเผ็ดไม่ล่าเจ็ดไม่ล่าหรือว่าแบบทุกอย่างที่มันอยู่ในโซเชียลคือมันไปหมดแล้วอ่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่มีอะไรพิมพ์แล้วอ่ะพี่แต่ดีเลยจริงตอนที่ผมเห็นม้วนลงเห็ดไหมล่ะพี่รู้ปะผมเดินทั่วบ้านเพื่อหาเป็ดอยู่อะม้วนลงเห็ดไหมเหรอเห็ดก่อนไงแล้วผมว่าจะเดินไปจะไปหาเป็ดลงผมว่าอยากเป็ดไหมล่ะบ้างเนี่ยอยากเป็นเพื่อนม้วนเนี้ยบ้านมองเลี้ยงเป็ดเดินลงไหมได้เหรอไม่มีอาจจะแบบตุ๊กตาเป็ดอะไรเงี้ยที่ผมไปหาแต่หาไม่เจอเลยผมก็เลยแบบยอมแพ้ก็ได้ผ่านไป5 ทีม้วนเอารูปจาก Pinterest มาเป็นรูปเป็ดแบบเป็ดจริงๆลงแล้วก็บอกเป็ดไหมล่ะผมโคตรนอยเลยอะพี่จะนอยแทนผมไหมนอยพี่นอยแต่ตอนตื่นแล้วพี่นอยมากแล้วพี่ก็ไม่รู้จะต้องพิมพ์อะไรแล้วก็แบบอยากเล่นกับเขาบ้างแต่ว่ารู้เลยว่าถึงเล่นไปตอนนี้ก็ไม่มีใครเล่นด้วยแล้วอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรพรุ่งนี้เราเอาใหม่พรุ่งนี้ผมกับพี่นายจะตื่นมา2 คนแรกเลยครับจริงปะพี่ว่าเราจะทวีต2 คนแรกเลยปะพี่ตื่นอยู่แล้วพี่นอนเร็วนอนเร็วพี่กี่โมง4 ทุ่มเนี่ยนอนแล้วจริงอ่ะอุ้ย
แต่พี่ลืมไปอย่างหนึ่งก่อนพี่นอนยังไม่ได้ล้างหน้าเลยนะพี่นายแชทไม่ล้างให้ดูบ้างอ่ะแอคเน่เอผมอยู่ข้างล่างพี่พูดใจตลอดเลยแอคเน่เอผมอยู่ข้างล่างคือมันจะต้องไปห้องน้ำไงแล้วพวกห้องน้ำมันไกลอ่ะเป็นบุญตาล้างหน้าก่อนนอนไม่ได้หรอพี่นายเนี่ยล้างหน้าเสร็จปิดไลฟ์เลยได้อ่ะก่อนจะไปงานแท็บไปกับพี่นะได้เดี๋ยวผมอยู่ด้วยเดี๋ยวผมอยู่ด้วย ก่อนที่เราจะไปล้างหน้าด้วยแอคเนเอทเราจะมาพูดถึงอ่ะเดี๋ยวเราเจอกันล่าสุดก็คือวันจันทร์ที่24นะครับแอคเนเอทของเรานี่เองก็มาเจอกันได้กี่โมงดูในออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็สถานที่คือเอ็มโซเฟียอยากให้ทุกคนมากันนะลูกค้ารักลูกค้าหลงนั่นเองแล้วก็แล้วอีกวันที่26เราจะปล่อยเพลงเข็ดไหมล่ะซิงเกิลที่ซิงเกิลที่3ในอัลบั้มนี้ใช่เหรอใช่ไม่เอาอยากได้เลขเยอะอ่ะนับไม่ถูกอ่ะแป๊บนึงนะอัลบั้มแรกเรามีเพลงสิบสี่อะไรต่อเขามาก่อนอะบอยดูคายมังคุดแล้วบอยดูคายเอ้ยเจมาพี่ไนท์น้องชายพี่อะชวนแล้วเจไม่เคยขึ้นกับพี่หรอกเอาทำไมอะเจฝากเพลงของน้องไดซ์ด้วยนะครับครับปล่อยวันไหนนะพี่ไหนใกล้ใกล้กันชัวร์ผมจำได้ว่าใกล้ใกล้กันแต่เดี๋ยวผมจะรอดูอุ้ยบอกว่ารักพี่แท็ดนะครับทำดีมากเจทำถูกที่สุดไม่มีใครรักผมเลยนี่ถ้าเกิดพี่ไนท์ล้างหน้าโชว์ปุ๊บผมทุกคนรักพี่เลยลูกค้ารักเจรักผมรักรักรักแต่คืออยากรู้ก่อนไงเนี่ยสี่เมเดโลเลคเวียงเหงาแมเนเจอร์เนี่ยแก้งลืมเนี่ยแล้วก็วันเดียวเนี่ยเขามาก่อนเนี่ยมังคุดเนี่ยบอยดูคาย1998การจากลาหมดแล้วแล้วก็แมจิกไอจิกแล้วป่ะไลท์อัพเนี่ย14เอ้าไม่มีลูกโป่งอ่ะพี่ไหนเจเรียกพี่อ่ะว่าไงครับน้องถ้าเจพิมพ์ไม่ดีพี่จะไม่ลงคลิปติ๊กต็อกกับเจแล้วอะลบเลยเนี่ยรู้เลยกำลังลบ กำลังลบเลยเมื่อกี้รู้เลยพิมพ์อยู่อุ๊ยได้ยินปุ๊บลบเลยนะเจไม่ต้องกลัวเจอย่างพูดความจริงก็พอเดี๋ยวถ้าเกิดพี่นายจะลบคลิปเดี๋ยวผมไปกู้ให้ก่อนจะไม่ลงคลิปเจอ่ะผมสารภาพกับคนดูผมถ่าย TikTok กับแท็ดไว้คลิปนึงเมื่อนานมามากแล้วอ่ะแล้วก็ทุกวันนี้ยังไม่ได้ลงเลยผมลืมพี่รู้ว่าผมเสียใจมากนะพี่ไม่ลงอ่ะจริงเหรอคือตอนแรกผมก็แบบถ่ายเสร็จแล้วดีใจมากอุตส่าห์ถ่ายกับพี่ไนท์อะไรเงี้ยพี่ไนท์ขอให้ช่วยถ่ายว่าถ่ายปุ๊บผ่านไปจะสองวันผมแบบเอ๊ะทำไมพี่ไนท์ไม่ลงคลิปผมก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าในคลิปมันไม่ดีวะหรือผมเต้นไม่ดีวะเฮ้ยหรือที่พี่ลงเพราะว่าผมเต้นไม่ดีแล้วพี่ไนท์ไม่กล้าบอกก็เลยไม่ลงไปเลยแล้วผมก็เลยไม่เคยถ่ายถามพี่เลยแล้วผมก็เงียบแล้วผมก็หน่อยมากว่าหน่อยปะเซ็งว่ะ
หน่อยก็พี่ลืมไปเลยเว้ยแล้วพี่ก็แบบคือในดราฟในติ๊กต็อกอะเยอะมากๆเว้ยมันร้อยกว่าคลิปอะแล้วคือมันก็ไม่ได้เลื่อนดูไงแล้วพี่ก็เพิ่งเห็นว่าพี่ไม่ได้ลงอะจะให้ลงตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วปะจริงก็เอามาให้ส่งมาให้ผมได้เดี๋ยวผมลงเองจริงป่ะไม่เอาละเลยมันนานแล้วอ่ะน้อยอ่ะเนี่ยพี่นายลืมลงอ่ะขเฮอ้ยโทเจไปแลษ้วเจบ๊ายบายก็พี่ลืมอ่ะพี่เล่นตั้งหลายแอคก็พี่ต้องทำนู่นทำนี่ตัดคลิปต้อง3 แอคก็เห็นไหมพี่ทำงานเยอะจะตายแทบโอ้ผมก็ช่วยพี่อยู่ผมก็หาคอนเทนต์ให้พี่ผมก็ช่วยลงตลอดเวลา เวลาพี่ลืมลงออฟฟิเชียลเนี่ยพี่พิมพ์ก็จะบอกพี่แล้วว่าเก็บไว้ดูคนเดียวเหรอห่วงคอนเทนต์ไลค์อ่ะแน่มีแต่คนบอกให้ลงเลยลงเลยก็ให้พี่นายตัดสินใจแล้วกันจริงๆแล้วพี่นายเขาอาจจะไม่ได้ลืมลงหรอกเขาแค่ไม่อยากให้ทุกคนเห็นผมเต้นโอเคโอเคเดี๋ยวลงเอ้ยถึงอ่ะแล้วว่าเข็มไหมจลบ่ะ14มันซิงเกิลแล้วก็พรุ่งนี้ปล่อยเควีครับตั้งแต่เที่ยงมีทุกวันเลยพรุ่งนี้วันที่อะไรแท้พรุ่งนี้วันนี้เท่าไหร่เหรอพรุ่งนี้วันนี้เท่าไหร่ครับ20นี่วันที่22ครับ22 23 24 25 26เนี่ยเต็มที่เลยนะครับทุกคนเข็ดไหมล่ะมีเทรนเอรัีนยดกัวบ่าหนึ่งประเทศไทยเดี๋ยวพี่นายจะไปช่วยเทรนนิ่งครับแล้วก็คอนเสิร์ตเดี๋ยวจะมาบิวอีกเรื่อยๆ29 นี้กดบัตร10 โมงตรงอีเวนต์ป๊อปนะทุกคนโมงเช้าทุกคนอย่าลืมตั้งนาฬิกาปลุกนะครคับรเดัี๋บยววันนั้นเดี๋ยวมาปลุกขอแบบทุกคนพร้อมใจกันกดเนาะถึงเว็บจะล่มไม่เป็นไรแต่ว่าสู้จๆอยริากงให้จทุรกิงคนมานะครับไม่ว่าบัตรราคาเท่าไหร่ก็ตามแต่ว่าอยากมีคนยืนส่งตอนเลิกคอนด้วยเฉย22คืออะไรที่ไหนอ๋ออ๋อวัเขนาทบีอ่กวันที่ผมอยากมีคนใจมายืนส่งตอนแบบคอนจบแบบเนาะใช่เรียกว่าเซ็นออฟเนาะหน่อยอ่ะไหนเร็วถึงเวลาแล้วแปดแปดแปดเฮ้ยตื่นเต้นอ่ะไม่เคยเห็นแบบภาพนี้มาก่อนในชีวิตเลยอ่ะออกกล้องไหมแม่สวัสดีครับติ๊กจ้าจิโร่ไม่ขึ้นห้องหรือใช่คือพี่กางเกงขาสั้นอ่ะพี่ต้องทำไงให้มันดูดีเยอะได้เออนี่ไม่เห็นเลยนี่ไม่เห็นผิดเออก่อนล้างหน้าทุกคนต้องคาดผมนะครับมันจะปิดบังใบหน้าเราหล่อผมเองแต่ต้องข้ามให้พี่ด้วยว้าวอย่างที่สองแล้วครับคุณควรล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าก่อนเพราะว่าให้หน้ามันมีน้ำนิดนึงมันจะได้ล้างหน้าได้อย่างสบายนะครับแต่ตอนนี้พี่ไนท์กำลังหยิบขวดครีมล้างหน้าที่สุดยอดที่สุดในประเทศนะตอนนี้ก็คือ Acne Aid นะครับโอ้บีบโชว์หนึ่งทีจะบอกว่าไม่ต้องใช้เยอะนิดเดียวก็อยู่ไหนไหนล้างให้ดูหน่อยเร็วคือของเขาจะเป็นแบบเป็นเนื้อเจลนะครับทุกคนแล้วมันก็จะแบบมันอาจจะไม่ได้ฟองมากทุกคนไม่ต้องตกใจเพราะว่าสิ่งเนี้ยมันจะไปทําความสะอาดมันจะไปช่วยลดคุมมันของร่างกายเอ้ยของใบหน้าเนาะGod กล้องผมมัวเหรอไม่มัวนะมันอาจจะเป็นแค่แสงข้างบนไม่เป็นไรเรายังเห็นพี่ไหนอยู่
พี่ไม่เคยไหนไม่ไหนออกไลฟ์มาก่อนเลยนะจริงผมไม่เคยมันแสบตาไหมครับไม่ครับนี่คือมันไม่แสบจริงทุกคนดูเฮ้ยจริงดิจริงก็ไม่แสบแล้วก็ลางเลยจ้าว้าวสงสัยต้องเปลี่ยนโฟมล้างหน้าใช่ครับคุณต้องเปลี่ยนแล้วครับเขาบอกว่าขย่าขวดก่อนใช้ด้วยเมื่อกี้ตอนพี่ไลฟ์พี่ถือว่าขย่าไปแล้วขวดพี่จะหมุนหางถูกด้านเนี่ยเรียกว่าขย่าแล้วขย่าขวดก่อนใช้ด้วยเขาบอกว่ามันลดความมันส่วนเกินและช่วยขจัดสิ่งสกปรกให้ผิวสะอาดหมดจดอ่อนโยนไม่ทำให้ผิวแห้งตึงไม่ระคายเคืองผิวสามารถใช้ได้ทุกวันปราศจากสบู่และมีค่า pH สมดุลก็เลยไม่แสบหน้าไงทุกคนมันเลยไม่แสบตาจริงจริงจริงนายสุดยอดมากลูกค้ารักแล้วเนี่ยพี่นายถูกใช่แต่ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่มานั่งฟังพวกเราผมไม่รู้ว่ารู้เรื่องหรือเปล่าแต่ว่าใช่พรุ่งนี้ลองติดตามดูครับผมอยากจะบอกว่าเข็ดไม้ลามันสุดยอดมากๆใช่ไหมพี่ไหนเอ้ย